สู้ๆกันนะทุกคนเอาคำคมจากราชันมาฝากเหมือนเดิมเผื่อทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำงานของเช้าวันใหม่โอ้เป็นคำคมจากหนังเรื่องก็อดซิลล่าบทสักของครับผมกล่าวโดยก็อดซิลล่าสนุกจังเลยขอบคุณสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับผมและตอนที่คุณได้อยู่กับเพื่อนในรายการโซเชียลสนุกจังวายรายการจะมาอัปเดตเทรดดิ้งและไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับผมว่าวันนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆสนุกๆหรือปวดหัวปัดประสาทสุดๆกันเลยเราก็จะเอามาออกกันในรายการนี้นะครับผมฮะโอเคผมสำหรับช่วงนี้นะครับสิ่งที่ไวรัลที่สุดน่าจะเป็นวงการภาพยนตร์นะครับผมนั่นก็คือหนังเรื่องก็อดซิลล่าเวอร์ซั่นคองครับผมล่าสุดผมเพิ่งไปจัดงานร่วมกับทางเมเจอร์กับ Warner Brother มานะครับผมมันมีคลิปอยู่ตรงนี้นะครับผมปึ้งเป็นงานดูหนังรอบสื่อนะครับไปถามคน100คนนะครับผมว่าคุณอยู่ทีมก๊อดหรือทีมคองนะครับผมฮะลองไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับผมฮะและแน่นอนครับความไวรัลของหนังเรื่องนี้นะครับผมฮะมันก็ลามไปสู่โลกโซเชียลด้วยเช่นกันนะครับผมฮะงั้นเรามาเริ่มจากอันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมฮะจากคุณวิชัยยุทธอาเธอร์ของเรานั่นเองไหนดูซิว่าวันนี้เขามีอะไรครับเป็นสเตตัสครับผมว่าก๊อดซิลล่าเวอร์ซั่นคอง 20/10 ดูแล้วอยากไปฟาร์มจระเข้แล้วโดนลงบ่อไปต่อยกับจระเข้ทำไมพี่โหดจังวะแต่จริงๆแล้วไอฉากที่ก็อดซิลล่าสู้กับคองในทะเลอะครับผมอะก็อดซิลล่าดูเป็นจระเข้ผสมปลาฉลามมากเลยนะแบบดูมีความสยองขวัญน่ากลัวมากเลยนะเลยทำให้เรารู้สึกว่าคองเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนของมนุษย์ไปต่อยกับสัตว์ประหลาดเลยสนุกจริงครับผมมาไปหาดูในโรงภาพยนตร์ได้เลยนะวันนี้อันต่อไปจากเพจเฮ้ยนี่มันตัดตอนชัดๆ V2 แคปชั่นศัตรูลับไงก็อดซิลล่าเวอร์ซั่นคองโอ้มีตัวลับด้วยเหรอภาพแรกเป็นก็อดซิลล่าต่อยกับคองครับผมอะไหนตัวลับออกไปอีสัตว์รับขนาดคนถูกใจมากครับคนแชร์เกือบ 30,000 ท็อปคอมเมนต์ครับเป็นหมดทุกอย่างในวงการภาพยนตร์อันต่อไปจะเบอร์ดวลไล่มาเล่นนินนี่เป็นสเตตัสครับผมว่าถ้าเธอเป็นก็อดซิลล่าให้เราได้เปล่าเราอยากให้เธอเป็นคู่ของอ่ะชอบคอมเมนต์ครับถ้ารักคองจริงปล่อยให้คองเป็นอิสระเธอเพราะรักไม่ใช่การครอบคอง ไปเรื่อยเลยอันต่อไปจากคุณฮาริสแคปชั่นความฝันของสุชาวนิชคือความหายนะของวิศวกรเจอสินแสทุกอย่างคือจบฮะยังไงสถาปนิกวิศวกรคู่นี้เวลาเขาสร้างบ้านหรือสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการถกเถียงกันในเรื่องการทำงานครับผมฮะแล้วสินแสพวกพี่สู้สินแสไม่ได้หรอกสินแสมาคือจบจริงผมเคยมีเพื่อนที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องนี้กับครอบครัวจริงจังครับคือเพื่อนแบบจะสร้างบ้านใหม่แล้วก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบว่าจ้างแบบสถาปนิกชั้นเยี่ยมออกแบบอินทีเรียอะไรโอ้โหอลังการงานสร้างลอฟต์สไตล์สวยงามมากเพิ่งเจอสินแสมาทีเดียวสินแสไปคุยกับแม่เขาครับบอกว่าต้องมีน้ำตกต้องมีเก้าอี้ไม้แดงต้องมีสิงตรงนี้นั่นเลยแม่เป็นลอฟต์เหมือนศาลเจ้าจีนนะครับ โอ้ยอันต่อไปจะเพลงขอบสนามแคปชั่นสู้ๆกันนะทุกคนเอาคำคมจากราชันมาฝากเหมือนเดิมเผื่อทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำงานของเช้าวันใหม่โอ้เป็นคำคมจากหนังเรื่องก็อดซิลล่าบทสักของครับผมกล่าวโดยก็อดซิลล่าคมกริ๊บครับคอมเมนต์ครับชอบถึงมากครับแล้วมีกำลังใจขึ้นมาเลยพอกับไวรัลจากก็อดซิลล่าก่อนแล้วกันนะครับบอกมาถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็อดซิลล่าบทสัตว์คองนะครับผมไปดูได้เลยโรงภาพยนตร์เลยนะครับผมมาสนุกมากๆนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมว่าฉากแอคชั่นนี่แบบโคตรจัดใจเลยเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับผมมาจะเป็นนัดเป็ดเป็นเกี่ยวกับความอ้วนของตัวเราครับผมว่าไม่ชอบเลยเวลาที่เห็นตัวเองอ้วนขึ้นงั้นไปนอนต่อดีกว่าจะได้ไม่เห็นคนแชร์10,000นี่คือ10,000คนที่กำลังหลอกตัวเองกันอยู่นะครับผมแคปชั่นจากแอดมินครับสบายใจละโลกแห่งความฝันโอ้ยอันต่อไปจะเชิญภาพนี้โดยไม่มีเหตุผลเป็นเหมือนหน้าร้านของชำร้านหนึ่งครับผมฮะแปะป้ายว่าเปิดนะค่ะเชิญค่ะผมเคยเห็นโพสต์อันหนึ่งที่คนชอบแชร์นะที่แบบเป็นรูปอะเวลามีอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะชอบเขียนคำว่านักข่าวเท่ากับประหารเฮ้ยตกใจแป๊บนึงครับถ่ายงานอยู่ครับผมอะถึงไหนวะสติหลุดเลยตกใจ อยู่ๆมีป้ามาคอสโตครับตกใจ นี่ขนาดผมนั่งอ่านโซเชียลที่มันสนุกสนุกอยู่นะนี่แค่ผมนั่งเล่นเกมผีอยู่แล้วมีคนมาอย่างนี้นี่ผมดูคงหัวใจวายตายครับผมไอ้นี่ตกใจไอ้เนิร์ดตากล้องตกใจผมต่ออีกทีนึงครับผมเอ้ยอันต่อไปจากคุณวายุแคปชั่นแม่กูเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าของแม่มาเล่นเหมือนกับเอาโทรศัพท์แม่มาล็อกอินเฟซบุ๊กแม่ครับผมฮะแล้วก็เลยกลายเป็นการสนทนากันระหว่างเขากับแม่เขาครับเป็นแม่เขาทักมาครับผมมาใครเล่นเฟซนี้วะใช้เครื่องนี้โอ้นี่ม
ันเฟซฉันนะคุณเป็นใครคุณล่ะเป็นใครฉันมี2เฟซรูปโปรไฟล์ก็รูปฉันคุณมาใช้เฟซฉันได้ไง มันว่ะและจะทำไมอ่ะนี่ก็เฟซฉันเธอเป็นใครโคตรปั่นเฟซนี้ชื่อปรีดาพรฉันเป็นเจ้าของเฟซก็เป็นคนในรูปโปรไฟล์คือฉันหรอแต่เป็นใครเธออยากรู้ไหม ถ้าเป็นแบบนี้ฉันแคปหน้าจอแล้วไปแจ้งตำรวจเอาแล้วจะขึ้นผักขึ้นโลงแล้วแต่ฉันเป็นลูกเธอนะความจริงเปิดเผยติ๊งนองเบสคอนเทนต์ครับสนุกมากไปเอาต่อไปดีกว่าครับจ้าเพซุนซาเมเป็นแคปมาจาก Messenger ครับผมมีหนุ่มคนนึงชอบไปหาสาวครับผมว่ามีแฟนยังมีแล้วสมหน้าอดได้กูพี่ไปเอาความมันหน้าขนาดนี้มาจากไหนพี่เท่ากับผมเป็นผู้หญิงที่แบบว่ากำลังนั่งดูแชทอะไรแบบฮะอยู่ๆกูก็โดนสมมติหน้าใส่หรือจริงๆกูต้องเสียดายวะกูจะยังไงดีกูจะยังไงดีสร้างความสับสนโอ้ยต่อไปจะเป็นสร้างสุขเล็กๆแคปชั่นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายอยู่แค่เอื้อมเพียงแค่ทุกคนต้องหาให้เจอว้าวเยี่ยมไปเลยครับผมมาเป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายและลดน้ำหนักครับมาดูซิว่าเขาสร้างแรงบันดาลใจยังไงล่ะครับเริ่มแล้วครับผมปูเสือโยคะก่อนเลยเอาดัมเบลวางพร้อมเล่นกันยาวๆครับเตรียมยืดเส้นแล้วครับผมเยี่ยมไปเลยท่าสวยครับผมอ่ะอย่างนี้แป๊บเดียวหุ่นดีแน่นอนอ๋อมาแล้วครับผมอ่ะทีละสเต็ปครับผมเดี๋ยวมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแล้วก็มือคีบแล้วเดี๋ยวเอาเข้าปากเรียบร้อยคอมเมนต์ครับท่าแซ่บมากบอกเลยครับความสุขใครความสุขมันนะครับผมเราใช้ชีวิตกันให้มีความสุขแล้วกันนะครับผมอย่าไปคิดมากอะไรที่เราทำแล้วเป็นสุขก็ทำไปครับถ้าเรากินแล้วเป็นสุขก็กินต่อไปนะครับเอ้ยอันต่อไปจ่าเพลจุ๊กกูเป็นมุกในปั๊มน้ำมันครับผมว่าเก้าห้าสี่ห้าถูกต้องอะไรกันวะมาต่อไปดีกว่าครับจะเพนวิอาโซแคปชั่นเมื่อมีหมามาขอขนมแล้วคุณก็ให้ไปแต่มันกลับดมแล้วไม่กินกินลงไปหมาผมก็ชอบเป็นเวลาผมนั่งดูหนังอยู่ที่บ้านนั้นแบบโอ้โหครับผมกินอะไรนะไม่จ้าเห่าจนแบบดูไม่รู้เรื่องแล้วครับผมพอเราตัดสินใจจะแบบก็ได้ก็ได้ก็ได้เบรกให้มันนิดนึงครับอ่ะดมไม่ดีแล้วทำไงต่อรู้ไหมมันเห่าต่อจะกินก็มึงไม่กินก็มึงไม่กินก็ไม่กินจะกินอ่ะดมจะกินเอาใจยากจังเลยอันต่อไปจะเป็นวิลล่ารีเพทแคปชั่นสุดในซอยละโอ้เป็นอารมณ์แบบแก๊งสเตอร์เลี้ยงหมาครับไหนดูหมาสิไหนเล่พอมันมาเดินขายก็จะหักเล่โดนหินข้างถนนปิวมานิดหน่อยก็ตายแล้วมั้งเนี่ยลูกอุ้มเถอะพี่อันต่อไปจะคุณประกรณ์เป็นเหมือนป้ายไวนิลหน้าร้านครับผมมาเขียนไว้ว่าไม่รู้จะขายอะไรแต่จะเปิดขายเร็วๆนี้อินดี้ขนาดเจ้าของที่ขายมายังบอกเลยแม่งคำที่กูอยากรู้เลยว่าขายอะไรอินดี้ซานไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เขาขายอย่างเขาขายอะไรใครรู้ใครบ้านแถวนั้นก็คอมเมนต์บอกหน่อยต่อไปจะเป็นบักรัวแก๊กเป็นสเตตัสครับผมว่าสิ่งที่อันตรายกว่างูพิษก็คืองูพิษหยิบปืนมายิงเราอันต่อไปไวๆเลยจะเป็นมะม่วงแคปชั่นให้ทิปหางเครื่องจ้าให้กี่บาทดูสิหัวหมูพี่ให้หัวหมูเป็นทิปหางเครื่องทำน้องก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยหัวหมูไปไหว้อะไรเงี้ยเฮ้ยน้องหางเครื่องเขามาคอมเมนต์ด้วยขอบคุณสำหรับหัวหมูวันนี้ค่ะน่ารักกว่าต่อไปจะเป็นเหยียดกันตลาดแคปชั่นมิติใหม่แห่งพวงพริกทำมากูไม่ค่ากินกลัวจริงๆชอบคอมเมนต์ครับก็นะขอผ่านรู้สึกไม่รีบเจอไม่อยากคุ้นเคยชอบคอมเมนต์อีกอันหนึ่งครับรู้สึกเหมือนเป็นมื้อสุดท้ายยังไงก็ไม่รู้เข้าใจคิดเนาะต่อไปจะเป็นซุปบ้านอ๋อเป็นเหมือนเจ้าพ่อสั่งตื้อครับผมว่ามาสั่งสอนมันซะจัดไปลูกพี่นี่แน่โอเคพอแล้วกันนะวันนี้โอเคผมนะใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมสติ๊กเกอร์ไลน์คอลเลคชันใหม่ของผมนะครับผมถ้าใครสนใจไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างตรง description นี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมมีคนส่งแฟนอาร์ตสวยๆเข้ามาเต็มเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตเข้ามานะครับผมสามารถอัปโหลดแฟนอาร์ตของคุณได้ที่ Instagram ของคุณนะครับผมพร้อมกับติดแฮชแท็กเรื่องแฟนอาร์ตนะฮะแล้วก็แท็กมาให้ที่ Instagram ของผมนะครับผมเรื่อง_official นะครับจากนั้นเราก็จะเอามาออกกันในรายการอย่างนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ขอ
บคุณทุกคนที่สมัครเวียร์โซเมมเบอร์ชิพกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณครับรวมถึงตรงนี้ผมมีตอนอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังหวะอยู่นะครับไปกดดูกันได้เลยนะครับผมส่วนกลมๆนี่ก็คือกด Subscribe นะครับฝากกดให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีตอนใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันบายอย่างที่บอกไปนะครับผมว่า Forsaken War เป็นเกม MMORPG ที่ภาพสวยมากๆเลยนะครับผมมาซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ใครอยากจะเล่นเกม Forsaken World นะครับผมมาสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมมา